ก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะเล่นพรุ่งนี้กันแล้วก็ทุกคนก็หวังไว้มากของแมตช์พรุ่งนี้ก็หายที่อยากจะเล่นแล้วก็อยากที่จะได้3แต้มก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะยิงให้กับสีเสื้อเทโรเร็วๆครับและถ้าเร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้จริงๆก็พรุ่งนี้ผมก็จะพยายามแต่ถ้ายิงไม่ได้ก็ขอแค่ทีมชนะก็พอครับเป็นอีกอย่างนะครับคือนักฟุตบอลอยากได้แฟนฟุตบอลแฟนเทโรหรือแฟนมังกรไฟเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะๆนักฟุตบอลก็จะเล่นให้แบบว่าให้เต็มที่อะครับแล้วก็เสียงซัพพอร์ตออกมาจากข้างนอกอะเราจะได้ยินทุกเสียงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะวิ่งเพื่อแฟนบอลแล้วก็ตัวเราเองด้วยครับ I think today the training was very good. We approved the team for the match tomorrow. I think it's a very important match because we come to lose. It's not nice for the club for the what do you want for the season. So tomorrow we give the best for get the 3 points. No, I'm now 100% okay. Tomorrow I go 100% for the game. To invite everybody to come to support us. It's a very important game for us. Every game at home. We need to support to come to 12 player with us in the field. So this is very important for us. Thank you, everybody.